ลิปนี้ครับเราจะมาทำแรงที่สุดของอ้อยแบบนี้ขอลองหน่อยสิโดดสับอู้แล้วผมเข้าไปโดดไปปึ๊บดูขวดรูนผมใส่เป็นเจาะร้อยนะครับแล้วก็พลังแฝงก็ตามนี้เลยนะครับเอลสูตัวนี้นะครับมีเลือดอยู่ 7,400 นะครับสำหรับอ้อยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเอามาเล่นป่ากันใช่ไหมครับผมก็จะขึ้นโซลิเวอร์ไปชิ้นแรกก่อนนะชิ้นที่2ปกติเขาก็จะออกเป็นรองเท้ากันใช่ไหมครับแต่ผมจะไม่ออกรองเท้าครับเนื่องจากอ้อยเนี่ยผิวไหวมากๆอยู่แล้วครับเราจะขึ้นเป็นโอมิอาร์มครับผมฟีลเหมือนเราเล่นนาคอสที่ไม่ออกรองเท้าชิ้นต่อไปนะผมขอขึ้นเป็นโบเกนสเปียร์ก่อนละกันเดี๋ยวลองดูครับผมจะโหนไว้นะโหนกระโดดเสียบแล้วก็อันติเหลืออยู่1,200ครับผมถ้าไม่ใช่โบเคนเราลองเป็นดาบแดงไหมโหนโดดเสียบปึ๊บเหลือ1,700นะครับโบเคนยังแรงกว่านะผมขึ้นโบเคนชิ้นที่3ชิ้นต่อมาต้องเป็นดาบแดงแล้วล่ะโหนชึบปึ๊บอันนี้แค่คำคอมโบแบบเบาๆนะเอลสุเลือด 7,400 ไม่ไหวว่ะเดี๋ยวผมขอไปเพิ่มเลือดแป๊บหนึ่งนะครับเอาละครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับกระสอบทรายตัวใหม่ของเรานะเป็นน้องยอนมีเลือดอยู่ถึง 19,000 นะครับเมื่อกี้เราดาบแดงใช่ไหมไปครับโดดเสียบอันติเหลือ 11,000 นะครับเดี๋ยวลองเป็นลองกินวุฒดูครับโดดเสียบอันติเหลือ 11,700 นะครับผมว่าดาบแดงก็ยังแรงกว่านะชิ้นต่อไปผมว่าถ้ามาทรงนี้นะยังไงก็ต้องดาบแดงไปครับโดดเสียบอันติเหลือ 9,500 ลองเป็นลองกินุสไปครับโดดซืบชึบเหลือ 9,800 ยังไงดาบแดงก็แรงกว่านะชิ้นสุดท้ายผมว่าแทบไม่ต้องเทแล้วแหละดาบแดง3เล่มชัวโดดเสียบปึ้งปึ้งเหลือ 7,200 ครับลองเป็นดาบคริตอนกวนอาจจะคริแรงขึ้นหรือเปล่าดาบคริครับโดดเสียบอันติหรือ 7,300 ครับผมว่าผมได้เซตที่แรงที่สุดของอ้อยนะครับเมื่อกี้เรายังไม่ได้เต็มคอมโบนะเดี๋ยวเราลองเต็มคอมโบให้ดูครับกับยอนเลือด 19,000 ไปครับโดดสับอันติโอ้นี่คืออะไรไม่ได้กระแทกอีกทีนึงเนี่ยไปสับฉับนี่คือแบบผมยังไม่ทันอันติลองไปเทลที่มีเลือดอยู่ 7,100 ดูนะขอลองหน่อยสิโดดสับอู้แล้วผมเข้าไปโดดไปปึ๊บดูขวดเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่าว่าจะเป็นยังไงไปดูกันและตอนนี้นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมากับคุณอุ้ยคุณเติ้ลคุณดิวและน้องปื้มครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับครับนี่คุณอุ้ยว่าไงฮะผมมีอะไรจะบอกวันนี้เราจะทำแรงที่สุดของอ้อยกันใช่ป่ะแต่ผมเล่นอ้อยไม่เกิน10ครั้งมาแนวเดียวกับไบรอนคลิปที่แล้วเลยแต่ไม่เป็นไรเพราะวันนี้ผมพาที่ปรึกษาของผมมาด้วยเพราะว่าน้องปื้มเนี่ยเขาเป็นอดีตอ้อยเม็ดส้มไอ้ยาใช่ไหมปื้มใช่ครับขอเทคนิคการเล่นอ้อยให้คำแนะนำพี่หน่อยก่อนเข้าไฟพยายามเลี้ยงสเต็กส้มให้อยู่ช่องที่2ทำไมต้องช่อง2อ่ะไม่ช่องแรกเหรอช่องแรกเราจะใช้สีขาวทุบก่อนให้มันติดพลาสติกก่อนก็คือโดดไปปุ๊บกด2ทีก่อนแล้วก็ค่อยอันติค่อยอะไรก็วาดไปถูกป่ะใช่ครับเนี่ยผมเล่นอ้อยมาไม่เคยรู้เลยนะผมขอแนะนำ Golden เติมเกมเติมเกม RV ถูกมากกว่า50แพ็คในเว็บเติมได้ทั้งเว็บและไลน์แถมยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกมากมายได้ตลอด24ชั่วโมงต้อง Golden เติมเกมเท่านั้นเอาละครับเราก็เข้าสู่ในเกมกันแล้วสำหรับแรงที่สุดของอ้อยชิ้นแรกเดี๋ยวผมจะขึ้นโซนะครับโซลิเวอร์โซไซตี้อะไรเนี่ยแบบเป็นสองสลิงแบบไหนเฮ้ยแล้วผมกดไงแล้วผมสตาร์ทต่อไงแล้วผมกดต่อไงแล้วเพื่อนกดต่อไงแล้วยังไงต่อไงเวียนต่อด้วยเลือดเท่านี้ละโอ้โดนเลือดโดนมาตายนะโดนนะโดนเฮ้ยผมตัดอย่าโยนดิวะคุณอุ้ยทำไมชอบเล่นโยนแบบนี้วะเวียนต่อด้วยเลือดเท่านี้ละโอ้โดนเลือดเอาคนเลยดีกว่าเอาดิมาดิมาดิแล้วพี่เกี่ยวไงพี่โดดใส่ไงแล้วจังหวะนี้เรียบร้อยไงเป็นไงตัวส่งของระดับจักรวาลชิ้นที่สองนะเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นโอมิอาร์มนะครับเพื่อที่จะมาเอารถกูดาวมานะจะได้แบบ 40% นะคือข้างล่างอะไรขนาดนั้นวะน่ะดูยังได้อยู่มันสองตัวนะคุณเต็มหมดอันติดแล้วนี่ไงล่ะผมอ่ะคมอ้อยเม็ดส้มอ้อยเก็บงานอ้อยเก็บงานใช่ละหนึ่งตัวรอโหนอยู่โดนสายสลิงตายฟ้าผมโดดใส่ไงกระแทกต่อไงเรียบร้อยแล้วผมตอนนี้ผมได้โบเคนแล้วครับผมจะลองไปขวนดูในขณะที่มีโบเคนผมไม่ได้ปั๊บเอาปั๊บผมมีโบเคนแล้วดาเมจผมล้นจัดดาเมจมีแค่นี้คือเล่นได้แล้วนะเฮ้ยเดือด
ุ้ยแรงจัดเลยแรงแบบแรงเวอร์เลยว่ะคนดูลองดูดิใครจะทำพี่โอมใครจะทำพี่โอมอุ้ยสลิมสลิมจัดได้จัดได้กระแทกหน่อยผมกระแทกหน่อยกระชากหาพงมันด่าเอ็นโซเฉยจังหวะนี้ยังไงผมมีโบเคนแล้วผมกระโดดเข้าไปกระแทกใส่ปั๊บอืมอุ้ยเกือบสิ้นแต่ว่ากลับมาเอาต่อและควรนี้เฮ้ยและตอนนี้ครับผมได้ดาบแดงแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะแรงขนาดไหนและจังหวะนี้ผมมาไงโหนไปจังหวะนี้โดดใส่ด้วงแล้วเก็บ2เลยป่ะกระแทกใส่ตัวนึงแล้วเก็บ2เอ้ยได้แค่2ตัวผมมาจังหวะนี้และสลิมเอาชิปไม่มีอันตีโอ้โหจะรั่วอ๋ออันนี้คือสอนให้ดูไงว่าถ้าไม่มีอันตีจะเป็นแบบนี้ถูกแล้วครับผมสอนให้ดูไงถ้าคุณไม่มีอันตีแล้วคุณเข้าเนี่ยจะเป็นแบบนี้อีโตเลจังหวะนี้ภาพแบบนี้มันภาพแบบวู้ยังไม่ทันจะทำอะไรเลยโอ้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วตัววัดดีฉีวัดดีฉีฉีฉีแรงแบบแรงมากผมดาบแดงเล่มที่2มาแล้วคุณดูไปดูดาบแดงเล่มที่2ของผมครับว่าจะแรงขนาดไหนไอ้นี่มันเด็กสมสมแพงโอ้โหต่อๆๆไม่ถึงว่ะกูแต่อันตีกูแรงมากไปเลยละกันเชี่ยแรงจัดโอ้ไม่เขียนไม่โดนมาโอ้ดาบแดงไม่ครบเลยและนี่นะครับคือแรงที่สุดของอ้อยนะครับฉบับคนเล่นไม่เป็นนะครับผมคิดว่าถ้าให้คนเล่นเป็นไปเล่นเนี่ยน่าจะดึงประสิทธิภาพออกมาได้โหดกว่านี้นะครับผมไปก่อนครับบาย